เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านรูกุนะคะทุกรุ่นที่ Thailand Television Network นะคะในหมวดกลุ่มช่องไทยราวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีนะคะค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านรูกุที่มาริมาก็เข้าไปที่ทีวีเน็ตเวิร์คค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะแล้วก็ผ่านทางเบราว์เซอร์ทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Mac นะคะแล้วก็สมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Sony Panasonic Samsung LG นะคะท่านสามารถรับชมผ่านช่องทางได้หลายช่องทางนะคะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านมือถือก็เข้าไปที่แอปมือถือระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะเข้าไปโหลดค้นหาคำว่า Channel 8นะคะสังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube CH8 ไทย TV ค่ะร่วมพูดคุยกันใน Facebook นะคะช่อง8นะคะ CH8 ค่ะร่วมพูดคุยได้นะคะกดไลค์นิดนึงนะคะท่านจะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆเรื่องราวต่างๆของช่อง8นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสารคดีต่างๆสาระสำคัญทีมงานช่อง8เขาคัดสรรอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมได้ที่เบอร์1800315145145และเบอร์1818676945ค่ะส่วนเบอร์มือถือที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมก็เบอร์0984939545ค่ะ SMS นะคะที่เบอร์4642828ค่ะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการก็เบอร์029423319นะคะค่ะเมื่อกี้จันเอท่านพูดถึงการกำหนดอานาปานสตินะคะก็คือการกำหนดให้เรารู้ลมหายใจเข้าออกนะคะแล้วเราสามารถที่จะภาวนาคาถาบทไหนก็ได้นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดนะคะการจับอานาปานสติการอานาปานสติกรรมฐานนะคะจะต้องควบคู่ไปนะคะกับพุทธานุสติคือการกำหนดจิตจับภาพะนะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีการดำเนินสมาธิได้ดีค่ะค่ะเป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะได้บอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองนำไปทำดูนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านเองค่ะค่ะท่านอาจารย์เอครับมี SMS เข้ามาค่ะช่วยดูดวงเรื่องความรักให้หน่อยค่ะเกิดวันที่1สิงหา34ค่ะคุณขวัญค่ะคุณขวัญก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะฮะในเรื่องความรักก็จะดีนะฮะก็หาเจ้าแม่กวนอิมมาติดตัวไว้นะครับแขวนติดตัวไว้แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับคุณแม่บ่อยๆค่ะดวงคุณขวัญก็จะดีกว่านี้เยอะนะครับลองทำดูนะฮะค่ะลองทำดูของคุณขวัญนะคะค่ะก็ขอให้มีความรักที่แบบว่าสดใสนะคะเพราะช่วงนี้ก็ใกล้ๆวันวาเลนไทน์แล้วเนอะก็อยากให้ทุกคนมีความรักที่ดีต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็ทุกๆ ท่านที่อยู่แวดล้อมในตัวเรานะคะก็ขอให้มีความรักที่สดใสค่ะครับ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่การเงินยากลำบากขัดสนอยู่นะฮะมีความทุกข์อยู่นะฮะหรือพ่อแม่พี่น้องที่รวยอยู่แล้วก็อยากจะรวยยิ่งขึ้นไปนะฮะลองนึกถึงเทพองค์นี้ดูนะฮะท้ากุมภันธ์นะฮะท้ากุมภันธ์เนี่ยนะฮะลองอธิษฐานท่านดูนะฮะติดขัดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพนะฮะลองอธิษฐานดูท้ากุมภันธ์นะฮะผมก็ได้ปลุกเสกเหรียญท้ากุมภันธ์กับพยานลงที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะลองไปหาเหรียญดูถ้าไม่มีเหรียญนะฮะก็ไปดูพยานลูกแก้วปัตตเพียนถ้าไม่มีก็ลองอธิษฐานท้ากุมภันธ์ดูในใจนะฮะลองขอเรื่องการเงินการงานความรักเพราะเป็นเทพท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมหาราชนะฮะค่ะนะครับแล้วก็เป็นอธิบดีกุมภันธ์เลยองค์นี้องค์ใหญ่นะฮะแล้วก็ท่านคุมเรื่องการเงินนะฮะไปขอพรเรื่องการเงินนะครับหรือว่าจะอธิษฐานเรื่องสิ่งที่ท่านปรารถนาสำเร็จแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านบ้างนะครับลองทำดูได้ผลประการใดก็มาเล่าสู่กันฟังนะฮะที่มือถือผมนะครับก็ลองดูนะฮะเป็นทางง่ายๆแล้วคาถาก็ให้พ่อแม่พี่น้องไปแล้วลองเป็นคาถาบางท่านที่เจ็บป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรนะฮะก็ลองใช้คาถาจักรพรรดิดูคาถาที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมเป็นคาถาของท่านนะฮะท่านก็มอบให้ผมก็มาบอกเล่าพ่อแม่พี่น้องเผื่อพ่อแม่พี่น้องที่มีความเชื่อในเรื่องคาถาค่ะนะฮะคาถานี่ก็เป็นพุทธคุณนะครับคาถากับบทสวดมนต์ไม่เหมือนกันค่ะอันคาถานี่จะถ่ายทอดหลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านบอกว่าคาถานี่ถ่ายทอดจากพ่อแม่จากเบื้องบนมายังลูกหลานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบคาถานี้อาจจะไม่ใช่ลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าแต่ละคนชอบคาถาไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือคาถาบทสวดมนต์ก็อีกบทสวดมนต์คาถาก็อีกแบบนึงค่ะนะฮะมีคาถาหลากหลายชนิดเลยแต่มันต้องฉลองกับเราก็คือคาถาอาจจะเป็นพ่อแม่เราที่อยู่เบื้องบนเขามอบให้เราค่ะมันก็จะต้องฉลองกับเราด้วยนะครับดูคุณขวัญไปเรื่อยทีนี้วันนี้ที่ผมก็บอกพ่อแม่พี่น้องว่าพ่อแม่พี่น้องเกิดอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะฮะมีบุญประเกิดถูกต้องไหมเราอาจเกิดมาเป็นแสนแสนและล้านชาติเนี่ยเราอาจจะเคยตกนรกมาก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเราอาจจะตกนรกมาก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตกนรกมาเนี่ยยังเอาอย่างหลวงปู่สิงห์วัดถ้ำป่าไผ่เจ้าอาวาสอำเภอลี้จังหวัดลำพูนท่านเคยมาบ้านผมค่ะเคยมาสวดให้ที่บ้านผมนะฮะเป็นสิริมงคลท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำองค์นึงค่ะนะฮะท่านอยู่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนหลวงปู่สิงห์นะฮะวัดถ้ำป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะพ่อแม่พี่น้องไปกราบไหว้ท่านได้นะฮะผมไม่ทราบว่าไม่ได้เจอท่านนานมากแล้วนะหลวงปู่สิงห์เนี่ยนะก็ท่านเคยมาบ้านนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์มีบารมีมากบำเพ็ญมา16อสงไขยท่านเข้าอรหันต์ไปแล้วนะฮะทีนี้แม้แต่อาจารย์ท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพุทธภูมิเนี่ยท่านต้องเรียนรู้ทุกชั้นท่านต้องไปเกิดทุกๆชั้นนะฮะส่วนใหญ่เลยแม้แต่นรกขุม5หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยังเคยตกมาแล้วท่านบอกไอ้พวกเราจะไปเหลืออะไรเราก็ต้องหนักกว่าขุม5อีกใช่ไหมฮะขนาดครูบาอาจารย์ยังเพราะท่านพุทธภูมิเนี่ยใช่ไหมท่านต้องเรียนรู้ทุกชั้นเพื่อถึงมาสอนคนได้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกนรกแต่ละขุมเนี่ยเหมือนเราเอาตัวเราไปลวกไฟอ่ะค่ะเหมือนเราแค่เราโดนน้ำร้อนลวกไฟลวกเรายังร้อนขนาดนี้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องหาทางลัดที่ไม่ต้องไปเกิดอีกค่ะจริงไหมพ่อแม่พี่น้องมัวแต่หาเงินให้ร่ำให้รวยนะฮะลืมคิดไปว่าถ้าตายไปเนี่ยค่ะหรือว่าหยุดหายใจโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะอยู่ไม่หายใจเฉยเนี่ยเราคิดหรือยังว่าเราจะไปไหนเราคิดว่าเราไม่เกิดอีกเหรอท่านคิดผิดแล้วพุทธศาสนาเขาสอนว่าคนเรามีการเวียนว่ายตายเกิดค่ะนะฮะอาจจะเกิดมาเป็นลูกดำขำก็ได้อาจจะเกิดมาเป็นวัวเป็นม้า
นะฮะก็ยังดียังเบาเกิดเป็นน้ำขำก็สบายหน่อยยังเบาแต่ถ้าเกิดมาเป็นสัตว์นรกเนี่ยค่ะอสุรกายเปรตสัมภเวสีท่านจะไม่เบาแล้วค่ะท่านจะต้องทุกข์แล้วนะฮะสัมภเวสีเนี่ยก็เหมือนกับผีนั่นน่ะค่ะลักษณะสัมภเวสีก็เหมือนกับตัวเรานั่นน่ะเป็นคนนั่นน่ะแต่มันแต่งโสมๆดำๆหน่อยค่ะนะฮะมันก็หิวอ่ะค่ะนะฮะสัมภเวสีนี่ยังดีนะค่ะยังดีดีตรงไหนคะถ้าสัตว์นรกนี่ร้อนเลยนี่เป็นผีนะผียังเบากว่าค่ะเอาถ้าเป็นคนร้องมาจากคนเอาก็เป็นสัตว์สัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยได้บุญมีบุญอยู่ถ้าร้องจากสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเป็นหมาข้างถนนที่ไม่มีคนเลี้ยงค่ะลงต่ำลงมาหน่อยก็เป็นสัมภเวสีแล้วค่ะนะแล้วก็เป็นมาเป็นอสุรกายค่ะนะฮะนะครับเป็นเปรตแล้วถ้าเป็นสัตว์นรกเข้าไปเลยนะสัตว์นรกเนี่ยนะมันโดนไฟหรือเหล็กเหลาพุ่งทั้งวันทั้งคืนค่ะถามว่าเราพลาดไปนิดเดียวเนี่ยตกนรกไปนิดเดียวเนี่ยก็ซวยเลยค่ะนะฮะกว่าจะขึ้นมาเป็นมนุษย์อย่าคิดว่าเราจะตกนรกแล้วจะมาขึ้นเป็นมนุษย์ง่ายๆค่ะบางทีเราเบลอความจำเสื่อมไปเลยไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสเป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องคิดทางลัดแล้วว่าอ้าวท่านอยากทำมาหากินให้ร่ำรวยก็ทำร่ำรวยไปเขาต้องเปิดแผนที่ไหมคะถ้าเขาจะไปทางรัฐอาหารจันเราต้องเปิดแผนที่หน่อยก็จะบอกแผนที่ให้นะฮะทีนี้หลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าคารวะต้องร่ำรวยเยอะๆถึงจะมีความสุขค่ะอย่างพวกเราเนี่ยต้องร่ำรวยเยอะๆถึงจะมีความสุขแต่ความสุขนั้นต้องไม่ต้องไปคดโกงผู้ใดค่ะจริงไหมฮะแต่ถ้าเป็นพระรวยไม่ได้พระท่านพระท่านบวชเป็นพระเพื่อเข้าพระนิพพานค่ะให้ถึงซึ่งพระนิพพานพระนี่ก็ต้องบริจาคถูกต้องไหมค่ะแต่คฤหัสถ์ต้องเก็บสะสมทรัพย์ค่ะเพื่อเลี้ยงดูเพื่อทำอะไรเลี้ยงดูพ่อแม่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะนะฮะแล้วก็ทำชีวิตให้มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าคฤหัสถ์เป็นอรหันต์นับไม่ถ้วนเลยผู้หญิงเนี่ยเป็นง่ายด้วยค่ะเพราะไม่ติดสงสัยเขาเรียกว่าไม่มีวิจิตกิจฉาไม่มีความลังเลไม่มีความสงสัยนะฮะดีในการปฏิบัติเนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยทุกสายเนี่ยดีหมดบางคนปฏิบัติแบบสงบแบบสงบถ้าทางสงบเนี่ยเขาเรียกสุขวิปัสสโกคือพระอรหันต์นี่แบ่งเป็น4ระดับนะสุขวิปัสสโกระดับแรกก็คือปฏิบัติแบบสงบไม่สนใจเลยชอบความว่างเปล่านะฮะเอาเช่นเอาตัวอย่างการปฏิบัติแบบสุขวิปัสสโกแบบสงบท่านก็เอาเข้าอุปจารสมาธิก่อนอุปจารสมาธิบางทีท่านก็ตัวโยกโค้งเคงนะฮะอาจจะตัวโยกเข้าเขาเรียกยังไม่เข้าสมาธิระดับหนึ่งเลยนะยังไม่เข้าชั้นหนึ่งเลยนะฮะยังไม่เข้าชั้นหนึ่งเลยก็แค่มีความปิตินะฮะตัวโยกโค้งเคงยกตัวอย่างแล้วพอสงบเข้าเขาเรียกชั้นหนึ่งนะฮะท่านอาจจะภาวนาพุทโธสัมมาอรหังนะมะพัทธะภาวนาอะไรก็ได้พอท่านขึ้นชั้นสองปั๊บเนี่ยคำว่าพุทโธมันเงียบไปเลยเขาเรียกองค์ภาวนาต่างๆที่ท่านภาวนามันจะจบไปมันจะภาวนาไม่ออกอ่ะพอขึ้นชั้นสามเสร็จปุ๊บมันก็จะนิ่งไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยพอเข้าชั้น4ปุ๊บลมหายใจท่านเนี่ยท่านเอามือลองแตะที่จมูกลมหายใจท่านจะขาดไปเลยค่ะตายแล้วเหรอคะอาจารย์ไม่ตายแต่มันเหมือนไม่มีลมแต่จริงๆมันลมหายใจคือมันลมละเอียดไงค่ะแต่มันยังหายใจอยู่ค่ะนี่เขาเรียกเข้าชั้น4อานาปานสติเต็มขั้นค่ะแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีถึงญาณ5เลยชั้น5เลยนะฮะเอาแค่ชั้น4ก่อนทีนี้พวกปฏิบัติสงบอาจจะยุบหนอพองหนอนะฮะอาจจะต่อไปทั้งก็อาจจะพิจารณาถึงกระดูกค่ะโครงกระดูกร่างกายร่างกายพิจารณาเข้าวิปัสสนาก็ได้โครงกระดูกแล้วเอ้าพิจารณาการโครงกระดูกแล้วก็หายไปค่ะนะฮะโครงกระดูกหายไปหรือพิจารณาเป็นเขาเรียกว่า
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่มันเข้าวิปัสสนาค่ะอนัตตกรรมฐานถูกต้องไหมค่ะเข้าชั้น1ถึงชั้น4เป็นอานาปานสติค่ะทีนี้ท่านพิจารณาวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยว่าร่างกายเราเนี่ยมันต้องตายค่ะมันเป็นโครงกระดูกแล้วมันก็หายไปว่างเปล่ามันก็หายไปพิจารณาแค่นี้ก็เข้าอรหันต์ได้เหมือนกันค่ะแต่เป็นพระอรหันต์ระดับแรกเขาเรียกชอบความสงบแต่ต้องพิจารณาคือรังเกียจร่างกายเราด้วยนะค่ะนะฮะถ้าสายจันทร์มั่นดีก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังค่ะนะฮะเป็นพิจารณาความละเอียดของร่างกายค่ะทีนี้ถ้าเราพิจารณาว่าตัวเราต้องตายแน่ๆค่ะนะฮะร่างกายวิญญาณมันต้องออกจากร่างค่ะนะฮะอันนี้ถ้าแค่ปฏิบัติแบบสงบก็พิจารณาแค่ว่าเขาระดับพวกสงบเนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยเขาไม่สนใจเป็นภาพพระพุทธรูปเลยค่ะเขาจะสนใจความว่างเปล่าอย่างเดียวค่ะพิจารณาความว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่าอย่างเดียวค่ะอันนี้คือหมวดแรกเขาเรียกหมวดสุขวิปัสสโกค่ะชอบปฏิบัติแบบสงบก็ไปได้แต่พิจารณาว่าเรารังเกียจร่างกายร่างกายมันต้องตายแน่ๆเบื่อร่างกายมันก็เป็นอรหันต์ได้แต่เป็นพระอรหันต์ระดับที่1สุขวิปัสสโกสูงกว่านั้นเขาเรียกเตวิชโชหรือวิชา3นะฮะก็คือวิชามโนวิธิมโนวิธิเนี่ยเขาก็จะพิจารณาต่อไปอีกหลังจากลมขาดไปแล้วเนี่ยนะฮะลมหายใจที่เนี่ยลมขาดปุ๊บเขาถอดกายเลยนี่เขาว่าด้วยอภิญญาเขาถอดกายเลยถอดกายขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าในเอาในส่วนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะในวิชาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะเป็นความเชื่อในสายนี้นะฮะข้างบนเนี่ยเขาเป็นเมืองพระนิพพานค่ะเมืองพระนิพพานก็เหมือนเมืองฟ้าที่เหมือนท้องฟ้าค่ะนะฮะพระพุทธเจ้าอยู่ทุกองค์เลยตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมค่ะองค์ปฐมนี่ตัวใหญ่สุดเลยบำเพ็ญถึง40อสงไขยค่ะบำเพ็ญมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าทุกองค์ค่ะนะฮะเมื่อเราถอดกายขึ้นไปอยู่กับพระพุทธเจ้านะท่านก็จะพูดกับเราค่ะเราก็ต้องฟังโอวาทท่านจะสอนอะไรเรื่องอะไรเหมือนพ่อพูดกับลูกนี่เป็นวิชามโนวิธิค่ะและตัวเราก็จะเหมือนเป็นแก้วเป็นเพชรเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันค่ะนะฮะทีนี้ถ้าคนฝึกมโนมยิทธิไม่ได้องค์ปฐมก็บอกว่าให้เขาหาพระพุทธรูปมากอดไว้ค่ะนะฮะมากอดไว้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนั่นแหละค่ะเวลาตายไปปุ๊บจิตมันชินไงฝึกไว้บ่อยๆเหมือนนักวิ่งกีฬาซ้อมวิ่งค่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องจะทำง่ายเลยนึกถึงว่าเราเอาพระพุทธรูปจริงๆมาอุ้มไว้แล้วก็เพ่งพระพุทธรูปสักพักนึงแล้วก็เอาไปวางเก็บไว้แล้วก็จินตนาการว่าเรากอดพระพุทธรูปเพ่งอยู่อย่างเงี้ยแหละค่ะฝึกไปทุกวันตายปุ๊บเราเป็นอรหันต์ปั๊บเลยค่ะนี่ก็ไปได้อีกเหมือนกันนะฮะยังไม่จำเป็นถึงขนาดไปถอดกายไปขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าทีนี้หลวงพ่อฤาษีท่านได้ฝึกวิชามโนที่ถอดกายเนี่ยท่านให้ไปทุกชั้นเลยนะค่ะไปชั้นเทวดาค่ะเทวดานี่มี6ชั้นท่านให้ไปหาพระอินทร์ก่อนพระอินทร์เป็นจอมเทวดาต้องไปกราบเคารพพระอินทร์ก่อนค่ะนะเทวดามีทั้งจาตุมหาราชชั้นที่1ชั้นที่2ดาวดึงชั้นที่3ยามาชั้นที่4ดุสิตค่ะชั้นที่5นิมมานรดีชั้นที่6ปรนิมมิตวัสวดีนะฮะแต่ละชั้นเนี่ยนี่แค่เทวดานะสูงกว่านั้นมีพรหมถึง20ชั้นโอ้แบ่งเป็นสูงกว่านั้นเป็นเมืองพระนิพพานเลยค่ะนะฮะถ้าเรากอดพระพุทธรูปเนี่ยเราขึ้นสูงกว่าเทวดากว่าพรหมเลยค่ะพรหมเนี่ย20ชั้นเนี่ยเค้าแบ่งเป็นพรหมมีรูปเขาเรียกรูปประพรม16ค่ะผมมีรูปร่างอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะเขาเรียกรูปประพรมพรมมีรูปค่ะรูปประพรม4หลวงพ่อฤาษีบอกว่ารูปประพรม4เนี่ยสมัยก่อนปฏิบัติก็เบื่อร่างกายไม่ชอบร่างกายก็เหมือนกับอากาศลอยอยู่ค่ะระหว่างพรมชั้นที่8ถึงพรมชั้นที่9เขาเรียกรูปประพรม4ค่ะแสดงว่าพรมมีรูปเนี่ยมีถึง16ชั้นชั้นที่16เนี่ยต้องไปกราบเท้ามหาพรหมก่อนหรือเท้าสหัมบดีพรหมค่ะองค์เดียวกันค่ะนะฮะคุมพระพรหมทั้งปวง
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราตายเนี่ยถ้าเกิดเทวดาหรือพรหมมาชวนเนี่ยเราไม่ต้องไปนะค่ะให้เรากอดพระพุทธเจ้าอย่างเดียวค่ะไปเป็นอรหันต์อย่างเดียวถ้าเราเป็นพรหมเทวดามาชวนเราเกิดอีกเดี๋ยวเกิดเป็นพรหมเดี๋ยวเกิดเป็นเทวดาท่านก็เวียนว่ายแต่เกิดถ้าตราบใดท่านยังไม่เป็นอรหันต์ท่านเวียนว่ายแต่เกิดแน่นอนค่ะนะครับหลวงพ่อฤาษีท่านให้ฝึกวิชามโนมยิทธิเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่านรกมีจริงไหมค่ะสวรรค์มีจริงไหมถ้ามีจริงก็ให้ลูกศิษย์ถอดกายไปดูค่ะว่านรกมีกี่ชั้นนะฮะมีกี่ขุมเขาโดนทรมานกันยังไงเทวดามีกี่ชั้นหรือญาติพี่น้องที่เราล่วงลับไปแล้วเขาเป็นตายร้ายดีประการใดค่ะนะครับก็เป็นวิชาที่พ่อแม่พี่น้องสามารถไปฝึกได้ที่ซอยสายลมกรุงเทพที่ต่างจังหวัดก็มีสาขาหลวงพ่อฤาษีลิงดำเยอะแยะใช่ค่ะนะฮะเหมือนใครมาเรียนวิชากับผมเนี่ย ใครมาเรียนวิชามหาพิชัยสงครามเนี่ยนะฮะเป็นวิชาที่สมเด็จองค์ปฐมให้ผมเปิดสอนนะฮะ ก็มีหลวงพ่อมาเรียนหลายรูปหลวงพ่อมาเรียนนะค่ะ แล้วก็มีคารวาสมาเรียนหลายๆท่านค่ะ ผมก็จะบอกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีบอกว่าให้ขึ้นไปให้ถอดกายขึ้นไปหาสมเด็จองค์ปฐมก่อนค่ะไปตั้งคำถามคุยกับท่านวันละ20ข้อค่ะนะฮะค่ะเพราะว่าวิชานี้มันว่าด้วยการสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะวิชามหาวิทยาลัยสงครามที่ผมเปิดสอนเนี่ยผมสอนเป็นคนแรกค่ะคนสอนก็คือสมเด็จองค์ปฐมอันนี้เป็นนิมิตเป็นความเชื่อนะฮะท่านจะสอนเกี่ยวกับการตั้งศาลทุกชนิดเลยศาลพระภูมิศาลพระพรหมศาลท้าวเวสสุวรรณศาลพระแม่ธรณีทุกๆศาลทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการแก้กรรมต่างๆนะคนเจ็บป่วยที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเราต้องแก้กรรมในลักษณะของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโพได้เพราะสมัยก่อนหลวงพ่อปานท่านเก่งเกี่ยวกับเรื่องรักษาโรคแก้กรรมนะฮะหรือก็สอนเกี่ยวกับการสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อไปแก้ห่วงจุ้ยที่บ้านไม่ใช่ว่าบ้านเราเนี่ยนึกเราจะไปติดนู่นติดนี่ติดนั่นเคยปรึกษาหาลือกับเจ้าที่บ้านเราหรือยังนะว่าท่านชอบหรือไม่ชอบอะไรนะฮะถ้าเราเอาทำตามตำราเนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้ค่ะนะฮะเพราะบ้านเราต้องเล็งดูก่อนว่าเราต้องตรวจทางในดูก่อนว่าเจ้าที่เป็นใครผมเคยบอกแล้วเนี่ยว่าบ้านแต่ละบ้านเจ้าที่ไม่เหมือนกันหลากหลายชนิดค่ะหลากหลายองค์บางบ้านเจ้าที่เป็นพระอินทร์บางบ้านเจ้าที่เป็นท้าวเวสสุวรรณบางบ้านเจ้าที่เป็นพระพรหมค่ะหรือพระภูมิเจ้าที่ท่านก็ต้องตั้งศาลให้เหมาะสมกับเจ้าที่ท่านบางทีที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่มั่วเลยตั้งพระภูมิตายายพระภูมิตายายพระภูมิตายายแต่ถ้าบ้านท่านเนี่ยเป็นเจ้านายท่านอยู่เช่นท้าวเวสสุวรรณอยู่ล่ะหลวงพ่อฤาษีลิงนำท่านพูดไว้ในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมมั้งเล่ม5เราไปอ่านดูหรือหนังสือพ่อรักลูกเนี่ยลองไปอ่านดูท่านบอกว่าบ้านไหนเป็นเขตของอากาศเทวดาคือเทวดาชั้นจาตุมหาราชซึ่งมีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแหละเป็นประธานนะฮะถ้าบ้านนั้นอยู่ดินแดนไหนไม่ตั้งศาลรับรองท่านสองปีแรกท่านให้คุณปีที่สามเริ่มเจ๊ะแล้วเจ๊ะก็คือกินและโดนกินแล้วเราโดนกินใช่ไหมคะก็เจ๊งเลยนะฮะนี่ก็คือเป็นความเชื่อในหมวดของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอันนี้ก็ที่กล่าวมาย่อๆเนี่ยคือคนเราจะรวยได้เนี่ยเวลาผมแก้กรรมคนเนี่ยผมแก้กรรม2ชนิดนะข้อที่1เจ้ากรรมในเวรในตัวต้องอุทิศเจ้ากรรมในเวรพ่อแม่พี่น้องที่มาบ้านผมเนี่ยให้เขาไปให้หมดเขาจะได้ไม่เจ็บป่วยใช่ค่ะนะฮะไม่งั้นพูดผีปีศาจมันเกาะอีลุงตุงนางค่ะแล้วมันจะไปรวยยังไงอ่ะค่ะมันก็ทำให้เราเป็นโรคนู่นโรคนี้การเงินการทองไม่เข้าความรักก็รันทดค่ะใช่ไหมแก้เจ้ากรรมในเวรในตัวแล้วคุณต้องแก้ห่วงจุ้ยที่บ้านอีกค่ะว่าบ้านคุณเนี่ยไม่ใช่พูดผีปีศาจเยอะแยะหรือคุณตั้งศาลอยู่ผิดทิศไปตั้งทิศใต้กับทิศตะวันตกค่ะทิศใต้กับทิศตะวันตกเนี่ยผีมันอยู่บางคนชอบตั้งหน้าบ้านจังเลยสวยงามไหมคะสวยงามมากนะฮะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเรายืนกลางบ้านเอาเข็มทิศวัดเนี่ยหน้าบ้านไปทิศใต้กับทิศตะวันตกเนี่ยค่ะจากสวยงามก็เป็นสอเสือเป็นสอโซ่เลยสวยงามสวยงามนะฮะผีอยู่เลยค่ะท่านตั้งเพื่อทำร้ายตัวเองชัดๆค่ะนะฮะ
ราะฉะนั้นเนี่ยเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกับสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นเนี่ยท่านต้องถามคนที่มีความรู้ไม่ต้องจำเป็นต้องถามผมหรอกถามคนอื่นก็ได้ที่เขาได้ทางในนะฮะค่ะสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เขาก็จะต้องแนะนำพ่อแม่พี่น้องในทางที่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะฮะค่ะหรือเราอยากจะรู้เองเห็นเองก็ไปฝึกนี่ฮะผมสอนแล้วนี่บอกว่าไปฝึกฟรีนี่วิชามโนมยิทธินี่ท่านจะได้สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก็สอนที่วัดท่าซุงเจ้าวาดท่านก็สอนค่ะนะฮะครูบาอาจารย์เก่งๆเยอะแยะเลยที่วัดท่าซุงอ่ะหรือซอยสายลมเนี่ยท่านไปดูค่ะซอยสายลมรู้สึกมือเลขก็บ้านสายลมก็สาขาหลวงพ่อฤาษีนะค่ะบ้านของพลโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์ค่ะนะฮะเจ้ากรมเสริมเนี่ยยกให้เป็นสาขาหนึ่งของวัดท่าซุงแล้วค่ะ026167177ค่ะลองดูว่าเขาจะมีฝึกมโนมยิทธิวันไหนค่ะนะฮะโทรนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันมั้ยคะอาจารย์ก่อนหน้านี้มี SMS ของคุณน้ำหวานนะคะถามว่าอนาคตจะทำงานเกี่ยวกับอะไรดีคะเสริมสวยนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับข้าวข้าวปลาอาหารได้หมดเลยอาหารได้หมดเลยเสริมสวยหรืออาหารได้หมดเลยค่ะนะฮะคุณน้ำหวานนี่มีเจ้าแม่กวนอิมกับพระพิฆเนศคุ้มครองนะครับค่ะแล้วก็มีท่านนึงบอกว่าฝันเกี่ยวกับว่าฝันว่าฝันถึงแฟนเก่าอะค่ะแล้วอ้อไม่แน่ใจว่าเลือดลองเลื่อนกลับไปหน่อยได้ไหมคะหรือว่าตอบอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเกิดวันที่19กันกรกฎาคม23อยากทราบว่าปีนี้จะได้รับทรัพย์มรดกจากมารดาหรือไม่คะคุณดาวันค่ะเขาเตรียมให้อยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้แบบพูดจาให้ท่านแบบสบายใจหน่อยอ่ะนะฮะพูดจาให้ท่านสบายใจหน่อยดูแลท่านให้ดีนะฮะก็สำหรับคุณดาวันก็จะได้รับมรดกที่ดีนะฮะค่ะคนเราเนี่ยผมจำไว้เลยนะฮะว่าถ้าเราไม่ได้เกิดท่ามกลางความร่ำรวยค่ะนะฮะท่านจงภูมิใจ เอาเหมือนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ร่ำรวยอะไรค่ะแล้วผมก็บอกลูกศิษย์ลูกหาทุกคนว่าเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยดีค่ะถ้าเริ่มจากศูนย์แล้วก็ทำชีวิตให้มันดีขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครท่านจะภูมิใจค่ะใช่นะฮะพบเห็นลูกศิษย์ลูกหาผมหลายคนเนี่ยหรือว่าคนที่เคยมาปรึกษาหารือเนี่ยคือเราไปหวังเงินจากคนอื่นค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องอนาคตแต่ถ้าเราทำตัวให้รวยขึ้นมาเองได้ค่ะท่านจะภูมิใจมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำตัวให้รวยขึ้นมาได้เนี่ยผมก็ให้คาถาไปแล้วนี่ค่ะคาถาที่สมเด็จองค์ปฐมมอบให้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ทีมงานขึ้นอีกทีนึงนะฮะคาถาจักรพรรดิท่านท่องไปเรื่อยๆเลยใครที่คิดว่าตัวเองจนอยู่ท่องไปเลยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะเดี๋ยวเงินมันเข้ามาทุกทางนะฮะแล้วก็ทำบุญด้วยพยายามทำบุญอาจจะภาวนาก็ได้การภาวนาเขาเรียกกรรมฐานก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญกรรมฐานก็เป็นบุญใหญ่นะฮะภาวนาอยู่กับบ้านก็ได้ถ้าเรายังไม่มีเงินถ้ามีเงินขึ้นมาบ้างก็ไปใส่บาตรนะฮะหรือว่าทำหยอดที่กฐินผ้าป่าตามสมควรนะฮะแล้วก็อุทิศเจ้ากรรมในเวรไปนะฮะแล้วก็ทางรัฐเลยก็นึกถึงพ่อกุมภันองค์นี้แหละอธิษฐานเลยพ่อกุมภันเรียกเงินเรียกทองให้ลูกด้วยทุกทางเลยเดี๋ยวนี้เลยพอได้แล้วก็ใส่บาตรหรือทำบุญถวายกรรมฐานท่านได้หมดเลยก็ค่อยๆทำค่อยๆทำขึ้นไปดูซิว่าท่านจะรวยไหมแล้วรวยเมื่อไหร่อย่าลืมบอกผมผมจะไปยืมเงินท่านฟุ่นเล่นนะฮะค่ะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีแก้กรรมของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นพี่เข้ามาจากสมุทรสาครมั้งใช่ค่ะสาครหรือสงครามก็ไม่รู้เออหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสมบัติค่ะนะท่านก็ได้รับความเมตตาจากพ่อสมบัติท่านก็มาเยี่ยมเยียนบ้านผมเป็นครั้งที่สองแล้วท่านก็พาญาติโยมมาสนทนาธรรมกันค่ะนะฮะผมก็ได้รับเกียรตินะฮะนะฮะก็ทำพิธีลงหน้าท้องให้ค่ะนะฮะกับพี่ๆเขานะฮะก็
มันเป็นความเชื่อนะฮะมันเป็นความเชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ผมก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนั่นแหละฮะบารมีพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะเป็นพลังของท่านนะฮะก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนเป็นล่ามอะนะฮะนะฮะบารมีท่านก็ผ่านมานะฮะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงแหละมั้งนะฮะอันนี้พี่ต้อยกับพี่ที่อีกคนนึงนะฮะอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงพี่วันนี้เขาเหมือนเขาดูทางเว็บไซต์อยู่ดีเขาก็เปิดเจอเลยค่ะเลยมาโดยแบบว่าไม่ได้นัดหมายเลยค่ะก็เลยถามพี่เขาว่ามันมายังไงไม่ใช่หมายถึงว่าพี่มาได้ยังไงพี่ก็บอกว่าเปิดเว็บไซต์แล้วมือถือมันเด้งมาที่เขาเองค่ะมือถือของผมมันเด้งมาเองเขาก็มาหาอยู่ดีๆมือถือมันเด้งมาเองนะอันนี้ก็พี่หมอกับพี่จินอาจารย์หมอต่อกับอาจารย์จินนะฮะท่านก็มาจากท่านก็มาเอาหม้อหุ่นพยนต์ผมไปผมเสร็จเขาเรียกหุ่นพยนต์ไว้นะฮะเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยนะครับหม้อหุ่นพยนต์นะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตพี่หมอสักยันที่ศีรษะนะพี่หมอพันเอกหมอต่อนะฮะท่านอยู่โรงพยาบาลค่ายชลนารีอาจารย์หมอสอนหมอเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะฮะท่านเป็นอาจารย์หมอกระดูกนี่ก็อาจารย์จินนะฮะแฟนพี่หมอต่อท่านเป็นในพันทั้งคู่เลยนะฮะก็ขออนุญาตทั้งพี่หมอต่อพี่หมอจินสักยันจริงๆมันมีให้14ยันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าสักยันอะไรบ้างนะฮะเป็นยันที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมมานะครับก็ผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาบ้านผมเนี่ยมาแล้วเขามีความสุขนะฮะเขาพ้นทุกข์ได้ผมก็มีความสุขแล้วค่ะนะฮะอันนี้มันเป็นความเชื่อนะฮะผมก็ไม่อยากให้ใครงมงายค่ะนะฮะแต่ว่าคนที่มาเข้ามาของเขาเองค่ะถูกต้องไหมแล้วเขาก็เกิดผลกับเขาก็มีความสุขค่ะนะฮะผมก็มีหน้าที่รับแขกไปนะฮะใครจะมาหาผมก็โทรมาล่วงหน้าซะหน่อยค่ะนะฮะถ้าไม่โทรล่วงหน้าบางทีไม่เจอเราหรอกค่ะนะครับบางทีท่านมาเกอร์เลยมาอยู่หน้าบ้านบางทีอยู่ข้างนอกนะฮะบางทีไปทำภารกิจข้างนอกนะฮะอ้าวคุณธงชัยเกิด6กันยา28เกี่ยวกับสุขภาพหรืออาการเจ็บป่วยให้ระวังโรคตับนะฮะเป็นสำคัญเลยนะต้องกินขมิ้นชันบ่อยๆนะฮะไปหาขมิ้นชันแคปซูลมานะฮะมาทานบ่อยๆเยอะๆหน่อยสักวันละ10เม็ดก็ได้นะฮะมิ้นชันเดี๋ยวนี้ก็มีขายทั่วไปเนี่ยหลวงพ่อสมบัติท่านก็นั่งอยู่นะฮะพาญาติโยมมาหาผมก็ท่านก็เป็นพระที่เมตตาสูงผมก็มอบไม้ครูให้หลวงพ่อสมบัตินะฮะเผื่อหลวงพ่อสมบัติเอาไปท่านอยู่วัดท่ากระบือใช่ไหมฮะใช้งานค่ะนะฮะเผื่อท่านเอาไปใช้งานก็หลวงพ่อสมบัติท่านเป็นพระที่ดีนะฮะค่ะพระที่ใจดีนะครับก็พาญาติโยมมาสนทนาธรรมก็ท่านอยู่วัดท่ากระบือค่ะท่ากระบือค่ะจังหวัดสมุทรรู้สึกสมุทรสาครละมั้งสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเพราะสาครจะถึงก่อนสงครามค่ะอ๋อใช่นะฮะไม่แน่ใจว่ามี SMS ที่เกี่ยวกับเรื่องการฝันถึงแฟนไม่รู้พี่ทีมงานสามารถที่จะเลื่อนกลับไปได้หรือเปล่าค่ะก่อนหน้านี้สัก2อันนะนะครับผมก็มอบวัตถุมงคลให้พี่ๆที่มากับหลวงพ่อเป็นสิริมงคลนะฮะค่ะแล้วหลวงพ่อก็เมตตามอบพระเครื่องให้ผมจำนวนหนึ่งค่ะผมก็เก็บไว้อย่างดีเลยนะฮะผมก็ขอกราบนะฮะด้วยความเคารพหลวงพ่อสมบัตินะฮะค่ะวัดท่ากระบือไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะกลับไปแล้วอาจารย์เอกก็รถน้ำมนต์ท่านมาทั้งสามท่านมาช่วงมืดๆหน่อยแล้วมั้งประมาณทุ่มกว่าพอจะกลับก็สี่ทุ่มแล้วมั้งประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วนะฮะ
ก็พี่ๆเขาก็เลยมาถามเกี่ยวกับดวงชะตาด้วยใช่ไหมฮะนี่ก็ถ่ายรูปไว้ญาติทุกคนก็ถ่ายรูปอาจารย์เออุ้มน้ำขำนะคะไม่ได้อุ้มเด็กก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมบัติจากพี่ๆทุกท่านนะฮะถ่ายรูปร่วมกันค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็ได้บอกเล่าจะทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้พ้นทุกข์นะคะบางท่านเนี่ยมีทุกข์อยู่นะได้มาคุยหลวงพ่อก็ได้มีเหมือนกับเชื่อมอะค่ะเป็นมาช่วยให้ได้มาเจอกันนะคะเพราะว่าพี่คนนี้รู้สึกว่าก็ไม่เคยมาแล้วก็หลายๆครั้งที่หลวงพ่อจะพามาแล้วก็คาดกันทุกทีอะค่ะก็ได้มีโอกาสมาจากคำอิสเอ็ดค่ะคุณกุ้งค่ะเมื่อเช้าฝันเห็นไฟไหม้ในครัวค่ะฝันแบบนี้แปลว่าอะไรคะก็จะมีทุกข์กับญาติพี่น้องนะค่ะนะฮะสังฆทานบ่อยๆเลยเอาน้ำเนี่ยไปถวายพระด้วยค่ะน้ำดื่มอ่ะไปถวายพระด้วยนะฮะคุณกุ้งก็ลองทำดูค่ะน้ำดื่มไปถวายพระสักโหลนึงนะฮะแล้วก็สังฆทานบ่อยๆเลยอุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปค่ะนะฮะก็จะแก้ความฝันอย่างนี้ได้นะครับไม่ใช่คุณกุ้งตื่นเช้ามาวิ่งไปในครัวเลยนึกว่าไฟไหม้จริงนะฮะค่ะขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเป่ายันมหาเศรษฐีนะคะครั้งที่7นะคะวันที่14กุมภานี้นะคะวันอาทิตย์แค่ที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะวันวาเลนไทน์ใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่วันวาเลนไทน์ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกครอบครัวเลยมีความรักค่ะนะฮะแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับสมหวังทุกคนค่ะนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมาเข้าพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่7อย่างที่อาจารย์อ้อบอกก็เชิญได้นะฮะที่บ้านผมบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นั่นแหละตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะตรงหลัก4นี่แหละโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนนะฮะทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อมือถือผมเนี่ย0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะโทรมาดูดวงได้นะครับก็ยินดีตอบปัญหาให้ไม่ได้คิดค่าครูนะฮะค่ะอยากจะรู้ว่าจะติดมหาลัยที่อยากเรียนคณะที่อยากได้หรือเปล่ามีโอกาสนะฮะคุณโต้งดวงในเรื่องการเรียนคุณโต้งดีอยู่นะครับตอนนี้ดีอยู่ก็พยายามบนเสด็จพ่อรอ5ไว้ด้วยสังฆทานสัก3ถังก็ได้บนท่านให้สำเร็จก่อนก็ไปถวายสังฆทานเสด็จพ่อรอ5ท่านสัก3ถังไปถวายสังฆทานที่วัดนะฮะตั้งใจอุทิศนะฮะบุญกุศลถวายเสด็จพ่อรอ5ท่านค่ะก็ขอให้สำเร็จนะฮะค่ะอ่านหนังสือเยอะคุณต้งนะฮะสำหรับคาถาจักรพรรดิเนี่ยเป็นคาถาเกี่ยวกับความจำด้วยนะเพราะท่อนหนึ่งเนี่ยสหัสเนตโตก็ว่าถึงพระอินทร์ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่องได้เลยคาถาจักรพรรดินะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานเลื่อนไปคาถาจักรพรรดิอีกทีบางท่านก็จดไม่ทันนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตโตโสธยะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆนะครับค่ะอ้าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าร่างกายเจ็บป่วยนะฮะก็สังฆทานไปเรื่อยๆสังฆทานไปเรื่อยๆที่เจ้ากรรมในเวรไปแล้วอย่าลืมปล่อยปลาด้วยการปล่อยปลาเนี่ยเป็นการต่ออายุไขเราบางทีเราอายุเจ้ากรรมในเวรน่ะมันเข้ามาไวจะทอดหรือจะนึ่งดีอะคะอาจารย์ก็ต้องปล่อยในให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยอย่างเดียวเลยซื้อในตลาดนะหลวงพ่อฤาษีบอกซื้อในตลาดอย่าไปซื้อที่วัดตกลงจะทอดหรือจะนึ่งอะคะนึ่งได้ แต่ว่านึ่งไปเดี๋ยวตกนรกอีกอะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็ไปซื้อปลาในตลาดมาค่ะที่เขาจะโดนฆ่าค่ะนะฮะเราก็ไปปล่อยให้เขาปลอดภัยค่ะนะครับปลาคนที่ปล่อยควรตัวใหญ่ๆหน่อยค่ะปลาช่อนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยตัวใหญ่ค่ะนะฮะลองมาก็เป็นปลาไหลปลาดุกนี่ได้หมดค่ะนะครับพยายามปล่อยปลาบ่อยๆนะฮะเพื่อการตายก่อนอายุไขค่ะหลวงพ่อฤาษีก็บอกอุปฆาตกรรมกรรมก่อนอายุไขมันเข้ามาบางทีตายไวเลยอายุไม่เท่าไหร่ตายไวเลยค่ะเราต้องเน้นปล่อยปลาและปล่อยปลาอะไรก็เอามาทานได้ค่ะสมมติปล่อยปลาช่อนก็ทานปลาช่อนได้ไม่เป็นไรค่ะโอ้ดีนะหนูกินปลาฉลามได้ปล่อยปลาฉลามได้ปลาฉลามกินปลาฉลามได้ดีมากเวลาปล่อยก็พยายามเอามือจับเขี้ยวมันถ้าปล่อยนะฮะทีนี้ถามว่าใครถามคะอาจารย์เราก็ถามเองมันไม่เกิดถามเองตอบเองนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องหลวงพ่อปานเนี่ยสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจารย์หลวงพ่อฤาษีดังๆนะค่ะ
ทำไมคะอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานบอกว่าให้ชำระหนี้สงฆ์บ่อยๆบางทีเราไปในวัดเนี่ยไปติดนู่นติดนี่ติดทรายติดนู่นติดนี่ออกมามันก็ติดหนี้สงฆ์ลงเอาเวจีไปเหยียบเอาเวจีได้นะเหยียบมาแล้วก็ทรายกลับคือแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนตายไปบ่อยๆที่ผมสื่อเนี่ยติดหนี้สงฆ์ทั้งนั้นเลยบางทีแบบทำบุญมาทั้งชีวิตเอาทำไมติดหนี้สงฆ์อ่ะค่ะก็รอลงอเวจีอยู่ต้องเป็นเหตุให้เราเนี่ยอย่าประมาทพยายามใส่ซองกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้เขียนว่าชำระหนี้สงฆ์ค่ะเอาไปถวายวัดเลยค่ะเขียนชำระหนี้สงฆ์เขียนชื่อนามสกุลเราไปไว้วัดเลยค่ะสมัยหลวงพ่อปานมีชีวิตอยู่ให้ทำบ่อยๆแต่การชำระหนี้สงฆ์เนี่ยถ้าจะชำระหมดเนี่ยต้องพระประธาน4ศอกถ้าไม่ปิดทองนะได้คนเดียวค่ะกรรมเก่าเรื่องหนี้สงฆ์ล้างหมดเลยค่ะแต่ถ้าปิดทองทั้งองค์ได้ทั้งคณะเลยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าสร้างพระประธาน4ศอกปิดทองทั้งองค์ค่ะจะคนกี่คนร่วมบุญกันนี่ได้ทั้งคณะเลยโอ้กรรมเก่าเกี่ยวกับเรื่องชำระหนี้สงฆ์ยกเลิกกันไปค่ะเลิกจบสิ้นเลยค่ะเพราะนั้นที่ทำไมพี่น้องถ้าเห็นเขาสร้างพระชำระหนี้สงฆ์เนี่ยที่เป็นพระประธาน4ศอกค่ะ4ศอกเนี่ยนับจากเข่าชนเข่าด้วยกันค่ะเข่าซ้ายถึงเข่าขวาเนี่ยต้องได้4ศอกค่ะแล้วปิดทองทั้งองค์ไปร่วมเลยกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้ค่ะร่วมสักร้อยนึงก็ได้อ่ะหนี้สงฆ์ในอดีตก็จบสิ้นกันไปค่ะนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะประมาณนั้นนะนะฮะก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องก็ฉันตกใจเสียงหัวเราะเลยพูดไม่ออกจะหมดเวลาแล้วค่ะนะผมขออนุญาตเลยแล้วกันค่ะก็นะฮะก็ขอพรนะฮะขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมเบื้องบนทุกพระองค์เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่เคารพนับถือทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะครับรวมถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายนะฮะแล้วก็พ่อกุมภันหลวงพ่อปานวัดวานงโคนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8เนี่ยทีวีพูดได้เนี่ยทุกรายการเลยแล้วรายการอาจารย์เอตาทิพย์ผมด้วยเนี่ยที่อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ขอให้ร่ำรวยถูกหวยมีความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเลยสุขภาพแข็งแรงตลอดชีวิตปลอดภัยตลอดชีวิตนะฮะอธิษฐานสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆเรื่องเลยให้มีความร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์ฉันอ้อตาทิพย์ลูกคุณขำตาทิพย์นะฮะกลับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกันพรุ่งนี้นะฮะค่ะ1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโตไทยะค่ะ